สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางฮาลีมะยาคอบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ประเทศของเราทั้งสองมีสัมพันธไมตรีอันดีมาอย่างยาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมาข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ามิตรภาพอันเข้มแข็งและความร่วมมือที่เจริญงอกงามในกิจการทุกๆด้านของทั้งสองฝ่ายจะกระชับแน่นแฟ้นและงอกงามเพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการฐานพันดีในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เวลา 8:45 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลทหารบกที่17ค่ายสุรศรีตำบลลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเดิมพื้นที่นี้เป็นบ่อขยะเนื้อที่45ไร่มีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนบูรณาการร่วมกันในการปรับพื้นที่และปรับปรุงคุณภาพดินตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์จนผ่านมาตรฐานสามารถทำการเกษตรได้โดยในปี2553ได้เริ่มดำเนินโครงการ Green Army Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม2562ได้เริ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตามโครงการทหารพันธุ์ดีตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลฝึกอบรมกำลังพลในการดำเนินโครงการเกษตรปลอดภัยปลูกผักปลอดสารพิษและสอนให้เรียนรู้ด้านการตลาดทั้งยังมีกลุ่มเกษตรกรจากอำเภอไซโยกและอำเภอทองผาภูมิที่มีประสบการณ์ในการปลูกผักปลอดสารพิษส่งขายตามบริษัทเอกชนและหน่วยงานภาครัฐและได้ใบรับรองมาตรฐานการส่งออกผักออร์แกนิกไปร่วมทำแปลงและปลูกผักเพื่อให้ความรู้แก่กำลังพลตามเส้นทางยังปลูกไผ่กิมซุงสำหรับแบ่งขอบเขตและรับประทานหน่อในการนี้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ให้แก่โครงการทหารพันธุ์ดีเพื่อนำไปปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์และมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะทำงานโครงการทหารพันธุ์ดีขอแสดงความชื่นชมต่อทุกท่านทั้งทหารทั้งหน่วยราชการต่างๆแล้วก็หน่วยงานเอกชนแล้วก็พวกเอกชนบุคคลต่างๆที่เข้ามาร่วมมือกันทำแล้วก็คิดว่านอกจากจะทำแล้วเป็นประโยชน์ที่นี่แล้วก็จะเป็นแบบอย่างให้คนอื่นที่มาเห็นก็จะได้นำมาเป็นข้อคิดและนำไปใช้บ้างเหมือนว่าเดี๋ยวนี้มีวิธีการหาความรู้ต่างๆเยอะก็มีคนที่เข้ามาแล้วก็มาดูเขาบอกว่าดีได้รับความได้มีเพื่อนมากขึ้นได้พบปะกับใครๆก็แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกันก็ดีอย่างที่ฉันรู้อะไรเนี่ยก็บางทีก็ไปดูเนี่ยแล้วก็ไปดูเห็นที่หนึ่งแล้วก็เอาสิ่งที่เห็นที่หนึ่งไปบอกอีกที่หนึ่งว่าให้ลองดูบ้างพวกนี้ก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้คนอื่นบางทีก็มาเที่ยวเฉยๆก็ทำให้อาจจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็อยู่ได้เห็นต้นหมากหลากหลายก็มีความสุขก็มีประโยชน์หลายๆด้านก็คิดว่า
ก็คงจะให้ทุกท่านก็ได้ประโยชน์กันนี้แล้วก็มีความสุขความเจริญต่อไปแล้วก็จะได้มาทำพวกนี้ก็ทำให้แข็งแรงดีนะต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังแปลงนาในการนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์กราบบังคมทูลรายงานระบบการจัดการสุขาภิบาลและการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดกากีแคมเบลจำนวน 1,800 ตัวแก่กำลังพลโดยเลี้ยงแบบปล่อยและสอนให้ผลิตอาหารเลี้ยงเป็ดเองด้วยวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นซึ่งไข่เป็ดที่ได้นำส่งโรงประกอบเลี้ยงของทหารโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรไข่เค็มอัญชันด้วยความสนพระราชหฤทัยและมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ไว้เนื่องจากดอกอัญชันเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์อาทิช่วยให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงบำรุงสมองลดน้ำตาลในเลือดโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่17ยังได้สอนกำลังพลในการทำนาแบบโยนกล้าซึ่งสามารถลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ใช้สารชีวพันธุ์และสมุนไพรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยใช้พันธุ์ข้าวปทุมธานี1เริ่มโยนกล้าวันที่9สิงหาคม2562และเก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนวันที่5ธันวาคม2562ผลผลิตที่ได้จะนำไปเป็นพันธุ์ข้าวเพื่อพระราชทานแก่โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและกลุ่มยุวเกษตรกรโอกาสนี้ทรงปล่อยปลานิลจิรดาจำนวน 30,000 ตัวซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับประชาชนในโครงการรวมกันอยู่สู้อย่างพร้อมจังหวัดลพบุรีและกองทัพภาคที่3ผลิตพันธุ์ปลาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสำหรับพระราชทานแก่โครงการทหารพันดีเวลา 11:03 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาและสวนไม้ดอกไม้หอมไทยของมูลนิธิชัยพัฒนาตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับกรมชลประทานสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการพัฒนาที่ดินในรูปแบบของศูนย์บริการการพัฒนาควบคู่ไปกับการจัดทำสวนไม้ดอกไม้หอมไทยบนพื้นที่63ไร่12ตารางวาเพื่อเป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้หอมไทยให้บุคคลทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาค้นคว้าเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดอกไม้หอมให้คงอยู่รวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบเป็น2ส่วนคือกรมชลประทานในพื้นที่53ไร่98ตารางวาขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2562และกองพลฐานราบที่9ในพื้นที่9ไร่3งาน14ตารางวาซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานโดยโครงการทหารพันดีกองพลฐานราบที่9ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าทำการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นสวนไม้ดอกไม้หอมไทยแบ่งเป็น9โซนอาทิโซนขุนช้างขุนแผนจะมีการปลูกต้นพยอมต้นบานเย็นต้นมะลิซ้อนต้นชมพู่เทศโซนอีเหนาจะมีการปลูกต้นปีบต้นมหาหงต้นพุทจีบต้นยี่โถและโซนจำปีสินธรซึ่งเป็นหัวใจของพื้นที่จะเป็นการปลูกต้นจำปีสิรินธรนอกจากนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมสระเก็บน้ำความจุ 3,100 ลูกบาศก์เมตรจำนวน1แห่งปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผ่านมาศูนย์บริการการพัฒนาสวนไม้ดอกไม้หอมไทยได้รวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆไว้แล้วจำนวน364ชนิดแบ่งเป็นไม้ดอกไม้หอมไทย230ชนิดต้นไม้ประจำจังหวัด64ชนิดและไม้ประเภทอื่นๆ70ชนิดทั้งยังได้จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนหัวข้อต่างๆเช่นการขยายพันธุ์การทำปุ๋ยหมักชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์การบรรยายหัวข้อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเวลา 13:46 เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีภายในสวนเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียงพื้นที่รับผิดชอบของกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่9ซึ่งได้บูรณาการและดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ดยกรมพัฒนาที่ดินได้ทำการสำรวจและปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่โครงการให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพันธุ์พืชพระราชทานต่างๆอาทิถั่วฝักยาวสีม่วงพระราชทานเบอร์1ถั่วพูอัญชันบวบเหลี่ยมพริกชี้ฟ้าซึ่งกรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่9ได้จัดทำแปลงปลูกเพื่อทดสอบความเสถียรของสายพันธุ์ที่จะช่วยให้สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่นอกจากนี้ยังได้จัดสร้างอาคารทำความสะอาดและคัดเมล็ดพันธุ์ที่ทำหน้าที่รวบรวมพันธุ์พืชก่อนนำมาคัดแยกแล้วทำการอบรมน้ำยากันมอดและแมลงเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพก่อนนำไปเก็บรักษาและนำไปบรรจุซองพระราชทานจัดเตรียมมอบให้แก่ประชาชนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนทั้งนี้การเพาะปลูกพืชพันธุ์ผักพระราชทานต่างๆจะสามารถเก็บผลผลิตที่ได้ประมาณเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นอกจากนี้ยังได้เพาะปลูกข้าวผักปลอดสารพิษเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่กำลังพลเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตลอดจนจังหวัดต่างๆเข้าไปศึกษาเรียนรู้แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตรกองพลทหารราบที่9โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากมูลนิธิเตียงจิราธิวัฒน์ซึ่งกองพันฐานช่างที่9กองพลฐานราบที่9ได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2562และแล้วเสร็จในวันที่31กรกฎาคม2562เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการรับพืชผลทางการเกษตรแบบปลอดภัยจากพื้นที่โครงการทหารพันดีของกองพลฐานราบที่9และพื้นที่เกษตรกรรมของเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงมาคัดแยกตามขั้นตอนประกอบด้วยการรับสินค้าการเกษตรการตรวจคุณภาพและสารเคมีล้างสินค้าเกษตรการผึ่งแห้งและตัดแต่งบรรจุสินค้าเกษตรโดยใช้บรรจุภัณฑ์ธรรมชาติและบรรจุถุงเพื่อนำไปจำหน่ายยังพื้นที่และส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรให้การรับรองแหล่งผลิต GAP พืชแปลงผักปลอดภัยโครงการทหารพันดีกองพลทหารราบที่9จำนวน4หน่วยงานได้แก่กรมสนับสนุนกรมทหารปืนใหญ่ที่9กองพันทหารช่างที่9และกองพันทหารราบที่1สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงลงพระนามข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและองค์การเภสัชกรรมวันนี้เวลา 15:03 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จออกณพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงลงพระนามข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนและองค์การเภสัชกรรมทั้งนี้เพื่อเป็นการสานต่อพระปณิธานในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงอีกทั้งเพื่อให้สามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ปลอดภัยมีคุณภาพสูงได้มาตรฐานเทียบเท่าสากลซึ่งผลิตในประเทศไทยในราคาที่เหมาะสมได้อย่างทั่วถึงเป็นการลดการนำเข้าและลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุจากต่างประเทศทั้งนี้เป็นการเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและนวัตกรรมการผลิตในประเทศไทยให้ทัดเทียมสากลในการนี้มีพระดำรัสว่าการพัฒนายาเป็นเรื่องที่ใช้เวลานานต้องใช้ความระมัดระวังแต่เพื่อให้ประชาชนเราก็ต้องทำสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นหน่วยงานแรกและแห่งเดียวของประเทศในขณะนี้ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุยาตัวแรกคือ Trustทูซูแมปซึ่งเป็นยาชีววัตถุคล้ายคลึงที่มีบทบาทสำคัญในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งเต้านมเป็นนวัตกรรมชิ้นแรกโดยนักวิจัยไทยในประเทศโดยไม่ต้องอาศัยการซื้อหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่สามารถนำไปศึกษาทางคลินิกเพื่อความปลอดภัยในคนได้ตลอดจนนำไปสู่ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนตำรับยาและการผลิตระดับอุตสาหกรรมซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการการทำงานระหว่างกันตามข้อตกลงความร่วมมือตลอดจนการสนับสนุนเชิงนโยบายและงบประมาณจากรัฐบาล
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานมหิดลวันแม่ประจำปี2562วันนี้เวลา 11:17 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตระเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลตำบลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงเปิดงานมหิดลวันแม่ประจำปี2562ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคม 2562และเพื่อเชิดชูบทบาทของแม่โดยมีการคัดเลือกแม่ดีเด่นประเภทต่างๆในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงวัฒนธรรมผ้าเฉลิมพระเกียรติชุดการแสดงแพรพรล้ำค่าเสน่ห์มนตราสุวรรณภูมิของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นการแสดงถึงอารยธรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายของผู้คนในดินแดนสุวรรณภูมิต่อจากนั้นพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศการประกวดการขับร้องเพลงกล่อมลูก4ภาคจำนวน14คนพระราชทานรางวัลแม่สู้ชีวิต4ภาคจำนวน8คนพระราชทานรางวัลแม่ร้อยปีจำนวน6คนพระราชทานรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำนวน4คนและพระราชทานรางวัลแม่ดีบุคลากรเด่นจำนวน6คนภายในงานมีการจัดนิทรรศการวิชาการและกิจกรรมต่างๆอาทิการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นคุณแม่ด้วยการตรวจสุขภาพการผ่าตัดคลอดโดยไม่จำเป็นอาจเสี่ยงต่ออันตรายบริการตรวจสุขภาพบริการด้านทันตกรรมกายภาพบำบัดนวดแผนไทยประยุกต์แนะนำการออกกำลังกายและด้านโภชนาการองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์วันนี้เวลา 18:36 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26 พฤษภาคม 2562สิริอายุ99ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบร้อยวันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาวันนี้ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนชัยวิทยาอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,300 ชุดไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเทิงและอำเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายในการนี้ร่วมประชุมเพื่อรับทราบถึงความเสียหายโดยมีนายประเสริฐจิตปรีชีพปลัดจังหวัดเชียงรายเป็นผู้รายงานจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทาน398ชุดไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยทั้งนี้เมื่อวันที่30 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2562ได้เกิดพายุโซนร้อนวิภาโดยเกิดฝนตกเป็นบริเวณกว้างส่งผลให้จังหวัดเชียงรายได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเทิง10ตำบลพื้นที่การเกษตรเสียหายพืชไร่690ไร่นาข้าว 63,873 ไร่และถนนอีก40สาย
และพื้นที่อำเภอป่าแดด5ตำบลสถานที่ราชการโรงเรียนพื้นที่การเกษตรเสียหายพืชไร่ร้อยไร่นาข้าว 1,200 ไร่พืชสวน20ไร่ถนน2สายฝาย1แห่งและคันดิน1แห่งหลังจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน2ชุดลงพื้นที่เกิดอุทกภัยไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนต่อจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทาน589ชุดไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยณหอประชุมวัดหนองแรดอำเภอเทิงและเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน2ชุดลงพื้นที่เกิดอุทกภัยไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทาน298ชุดไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยณหอประชุมที่ว่าการอำเภอป่าแดดแล้วเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน2ชุดลงพื้นที่เกิดอุทกภัยไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนโดยการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นในวันเดียวกันนี้เวลา 10:50 นาทีณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยมีนายพงพันธ์วิเชียรสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในอำเภอดอกคำใต้หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมมอบถุงอย่างชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพะเยาได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนวิภาโดยฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่เมื่อวันที่30ถึง31กรกฎาคม2562และวันที่3ถึง5สิงหาคม2562เกิดน้ำฝนสะสมทำให้น้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎรพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ต่างๆได้รับความเสียหายใน7อำเภอ47ตำบล300หมู่บ้านราษฎรได้รับผลกระทบ 4,504 ครัวเรือนโดยหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ได้ระดมเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารกลางวันพระราชทานไปเลี้ยงแก่ราษฎรด้วยจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้จำนวน2ครัวเรือนในช่วงบ่ายณหอประชุมที่ว่าการอำเภอจุนจังหวัดพะเยาส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นลงพื้นที่เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอจุนจำนวน2ครอบครัวราษฎรที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดมิได้องคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์ไฟไหม้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพลุครวนเคลงจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ช่วงเช้าที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904วปร.เขตพระราชฐานเขาดินวนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับศูนย์อำนวยการร่วมเผชิญเหตุดับไฟป่าพลุครวนเคร่งเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟไหม้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพลุครวนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้ร่วมกันวางแผนในการแก้ไขปัญหาทั้งทางภาคพื้นและทางอากาศโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บูรณาการความร่วมมือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการเข้าไปใช้พื้นที่ป่าพลุครวนเคร่งของประชาชนให้เกิดความยั่งยืนเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดซ้ำอีกโดยมีพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการร่วมรายงานสถานการณ์รวมถึงมาตรการการช่วยเหลือประชาชนได้มีการระดมกำลังเข้าควบคุมไฟป่าทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินอย่างต่อเนื่องโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศบินโปรยสารควบคุมไฟและเฮลิคอปเตอร์กองทัพบกรวมทั้งเฮลิคอปเตอร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำเลียงน้ำโปรยทางอากาศและจะเพิ่มการผลักดันน้ำจากทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงเข้ามาเสริมยังพื้นที่ตำบลเคร่งเนื่องจากเป็นรอยต่อของ2จังหวัด
การผลักดันน้ำเข้าพื้นที่จะช่วยดับไฟใต้พื้นดินซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจสามารถลดการลุกลามของไฟได้ในช่วงบ่ายพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีพร้อมด้วยพลเรือเอกประวิตรุจิเทศเดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพลุควนเคร็งจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและแม่ทัพภาคที่4ให้การต้อนรับในการที่องคมนตรีและคณะได้เดินทางเข้าพื้นที่ภัยพิบัติด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบ Black Hawk ของกองทัพบกบินสำรวจสถานการณ์ล่าสุดตั้งแต่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียนใหญ่อำเภอร่อนพิบูรณ์อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชไปจนถึงพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงโดยพบว่าพื้นที่ที่ยังมีไฟไหม้อยู่ต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายวันคือพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและล่าสุดได้เกิดไฟไหม้รอบใหม่มีแนวไฟป่าที่รุนแรงในตำบลสวนหลวงตำบลทางพูนอำเภอเฉลิมพระเกียรติตำบลเคลงอำเภอชะอวดตำบลกระเกตตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่และบางส่วนของตำบลควนพังอำเภอร่อนพิบูรณ์จากนั้นองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังศูนย์ประชาการควบคุมไฟป่าจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนหน้าซึ่งตั้งอยู่บริเวณศาลหลวงต้นไทรตำบลกาลาเกตอำเภอเชียนใหญ่เพื่อประชุมและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อัคคีภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องภาคส่วนต่างๆที่ร่วมปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่โดยความเสียหายในขณะนี้พื้นที่ป่าพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของประชาชนได้รับความเสียหาย 5,800 ไร่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบกว่า 10,000 ครอบครัวควันไฟและมลพิษทำให้ประชาชนมีปัญหาสุขภาพระบบทางเดินหายใจต้องเข้าตรวจร่างกายตามโรงพยาบาลสถานพยาบาลต่างๆกว่า 1,000 คนและมีผู้ที่เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกจำนวนหนึ่งองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณแม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2562วันนี้เวลา 14:30 นที่มหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณแม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2562จัดโดยมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ S-BAC สะพานใหม่และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ S-BAC นนทบุรีเพื่อปลูกฝังให้ลูกๆได้ตระหนักถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดและเปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณสูงสุดรวมทั้งผู้ที่ให้ความรักเลี้ยงดูจนลูกเติบใหญ่เป็นคนดีในสังคมในการที่องคมนตรีได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่แม่ดีเด่นของนักเรียนนักศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนและสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษาประจำปี2562รวมจำนวน194คนผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณโปรดให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางแคเขตบางแคกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานเดอะมอลล์รอยัลบอทานิคอลโชว์2019จัดขึ้นในแนวคิดสานพันธุ์ไม้รวมใจราษฎรสู่แม่แห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2562โดยมีการจัดแสดงนกยูงรำแพนที่ตกแต่งด้วยพันไม้หลากสีสันนับแสนดอกสูงกว่า8เมตรยาวกว่า15เมตรผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานตลอดจนนิทรรศการพระราชกรณียกิจและการสาธิตการทอผ้าและจักสานโดยจะเปิดให้เข้าชมจนถึงวันที่14สิงหาคมนี้
คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมบำเหน็จสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิสำนักงานเขตสะพานสูงโรงเรียนพุทธจักรวิทยากรุงเทพมหานครและโรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย2กรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ